วานนี้ผมได้สนทนากับศาสตราจารย์วิทิตมันตาพรเป็นอาจารย์นิติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแต่ว่าชีวิตการทำงานของท่านไปเกือบทุกมุมโลกโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาสงครามผู้ลี้ภัยสิทธิมนุษยชนทำให้ท่านอยู่ในฐานะที่ช่วยงานสหประชาชาติได้เกือบทุกแง่มุมเลยครับล่าสุดนั้นท่านได้รับรางวัลชีวิตจากการทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่โดยได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิอังกฤษแปลจากคำว่า Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire หรือ KBE KBE นี้สำหรับคนอังกฤษแล้วจะรู้เลยครับว่านี่เป็นเครื่องราชที่สูงส่งยิ่งถ้าเป็นชาวอังกฤษได้ KBE จะเรียกว่าท่านเซอร์ทีเดียวครับเมื่อวานนี้ผมพูดคุยกับอาจารย์วิทิตถึงประสบการณ์ชีวิตที่มาที่ไปวันนี้ต้องคุยต่อครับเพราะว่าประสบการณ์ต่างๆที่ท่านไปในจุดที่เกิดสงครามไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือซีเรียอาร์เจนตินาและบทบาทอื่นๆที่ช่วยงานสหประชาชาติระดับโลกเนี่ยท่านเจออะไรบ้างและท่านเคยท้อถอยไหมเพราะว่าไปเจอแต่ข่าวเรื่องร้ายสงครามความอยู่รอดหรือไม่รอดความตายต้องถามอาจารย์วิทิตครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยเคยคิดไหมว่าทำไปมันจะมีประโยชน์อะไรและสันติภาพในโลกจะเกิดขึ้นได้หรือไม่แล้วคนที่อ่านเราเนี่ยมีคอมเมนต์ว่านี่ยูเขียนอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นวิชาการเลยอ่ะมันไม่น่าเชื่อถือเลยมันก็เป็นวิชาการเพราะมีฟุตโนตอ๋อมีเราไม่ลืมฟุตโนตใช่ไหมไม่ลืมแล้วยุคใหม่นี่ยิ่งมากขึ้นอีกบททั้งหลายแน่ทั้งหลายบางทีมันมากไปนะฮะจริงๆจริงๆผมว่าโดยเฉพาะเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์เนี่ยเราต้องคุณก็ทราบอยู่ดีการสื่อสารเพื่อเรียกร้องสิทธิ์มันต้องมีmessaging สื่อสารที่ถึงใจคนถูกต้องแล้วไม่ใช่มานั่งเขียนเป็น paragraph แล้วมี number อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมี storytelling ด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าที่บอกว่าไม่ท้อเลยเนี่ยไม่เซ็งเลยเนี่ยแต่หลายจุดในโลกนี้สงครามก็ไม่หยุดผู้อพยพก็ยังหนีตายกันซีเรียนี่ล่าสุดเราก็เห็นว่ามันยังยุ่งยากต่อไปโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกเอาออกแล้วตอนนี้ตุรกีก็บุกเข้าไปทางเหนือของซีเรียในอีกหลายประเทศแอฟริกาเนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราทำเกือบตายเนี่ยเราไปช่วยต่างๆนะไม่ดีขึ้นเลยอ่ะในหลายเรื่องของสิทธิชนเนี่ยฮะจะมีความเศร้าอยู่เยอะและถ้าเราพยายามไปช่วยเนี่ยเราก็จะเจอจุดที่เป็นแรงบันดาลใจครับที่ทำให้เรามีพลังในการให้ความหวังอย่างพูดถึงซีเรียนะฮะผมไปเยี่ยมค่ายผู้อพยพลี้ภัยที่ใกล้ๆไม่ต้องบอกประเทศไหนครับไปหมดแถวนั้นไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องบอกประเทศนะฮะเพราะยังละเอียดอ่อนอยู่ก็ไปเจอค่ายเล็กๆก็มีคุณครูคนหนึ่งนะฮะเขาตั้งโรงเรียนขึ้นมาสำหรับเด็กๆเขาไม่มีหนังสือครับพอพวกเราเนี่ยกรรมการ 3-4 คนนี่ก็รวมเงินกันนิดเพื่อช่วยในการซื้อหนังสือคือเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยเท่านั้นเนี่ยมันมีความหมายผมก็ไม่ได้รวยมโหฬารอะไรอย่างนั้นเองแต่เราก็ช่วยกันคือเราฝากความหวังไว้โดยให้หนังสือให้เด็กๆเขามีโอกาสอ่านแล้วคุณครูคนนั้นก็ยิ้มแย้มนะฮะคือเท่านั้นก็ชื่นใจแล้วครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปเม็กซิโกไปช่วยงานเกี่ยวกับเด็กนะฮะแล้วก็ไปช่วยวางแผนซะด้วยซ้ำแล้วก็ช่วยรัฐส่วนหนึ่งอะที่ดีๆแล้วก็ NGO แล้วก็เด็กเขาเอาเงินมาให้ผมนะฮะหลังผมไปช่วยก็ผมบอกไม่ต้องเราเอาไปลงทุนในเขตสีแดงอะมีคนหนึ่งเขาทำบ้านพักให้แก่ผู้หญิงที่ถูกเอารัฐเปรียบซึ่งกำลังมีลูกแล้วเขาไม่มีโรงอาหารเงินก้อนนั้นก็อยู่ที่เม็กซิโกในปัจจุบันนี้เป็นโรงอาหารเล็กๆเพื่อช่วยเด็กและผู้หญิงที่นั่นผมที่จำได้เพราะผมชื่นใจอ่ะนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะแล้วก็อย่างตอนนี้ผมก็เขียนหนังสือผมก็มอบวิสิกให้จุฬาก็ชื่นใจก็เป็นเพื่อนมิตรครอบครัวกันนะฮะหรือตอนนั้นผมชนะรางวัลยูเนสโก
นะได้มา $10,000ผมไม่เอาเลยผมมอบให้แก่มูลนิธิเด็กที่เชียงใหม่ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังช่วยคือจิตใจผมก็เลยฝากไว้หลายๆที่แล้วผมเชื่อว่าเนี่ยจะเรียกว่าบุญหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นคลังด้วยกันนะครับคือผมคิดว่าอย่างน้อยถ้าผมเนี่ยทำอะไรที่เกี่ยวกับชาวบ้านเนี่ย คนที่ยากลำบากเนี่ยผมจะเอาอย่างเดียวไม่ได้หรอกผมต้องคืนใช่แล้วผมคืนด้วยความรู้ผมคืนด้วยวิจารณญาณนะฮะในเรื่องข้อมูลเนี่ยแล้วก็คืนด้วยการทำรายงานเพื่อจะหวังว่าจะได้มีทางออกช่วยเหลือได้ครับแล้วเราก็ชื่นใจครับชื่นใจในทางนั้นแล้วเราคิดว่า อันนี้เป็นแรงที่ให้มีพลังที่สามารถผ่านในความที่อาจจะเซ็งหรือ frustrate ไปสู่การที่มองแบบบวกแล้วก็ให้ความหวังด้วยครับเพราะฉะนั้นสันติภาพในโลกมันจะเกิดไหมในอนาคตอันใกล้คือสันติภาพเนี่ยนะเมื่อวานยังไปคุยกันมีเกี่ยวกับยูเนสโกซึ่งก็ใกล้ชิดกันครับนะไม่ต้องมานิยามมากมายนะแต่บอกว่าโอเคมีหลายมิติหลายชั้นหนึ่งก็คือจิตของเราสองคือระหว่างเราและสามก็คือระบอบระบบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มตรงนี้ในการปฏิบัติก็คืออาชีพครูครับผมก็ต้องเวิร์กว่าครูไม่ตีเด็กนะเริ่มตรงนั้นก่อนเริ่มด้วยตีตัวเองก่อนใช่ไหมครูต้องแบบโต้อาชีพกันได้ด้วยเหตุผลใช่ไหมครอบครัวต้องไม่รุนแรงแล้วก็โอเคสู่โลกก็มันก็มีหลายมิติใช่ไหมฮะเรื่องจะเล่นการเล่นการเมืองอะไรมันก็ไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็ช่วยในส่วนที่เราช่วยได้เพราะฉะนั้นมันมีตั้งหลายจุดที่เราเข้าไปช่วยได้ฮะแต่ไม่มากก็น้อยใช้คำว่าสันติภาพหรือชุมชนเนี่ยเริ่มที่บ้านครับแล้วก็ไม่ไกลการปฏิบัติดีกับครอบครัวเราพูดจากันพูดคุยด้วยเหตุผลอย่าใช้ความรุนแรง คุณครูก็ต้องเปิดโอกาสให้มีประชาธิปไตยในชั้นใช่ไหมฮะอย่างผมชอบให้น้องๆก็โต้อาชีกันนะฮะไม่ชอบที่แบบมานั่งสั่งแล้วต้องมาเชื่อหมดไม่เอาแต่แบบอ่านตำราผมบอกอย่าอ่านอันเดียวนะไปอ่านอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือวิจารณญาณนะไม่งั้นกลายเป็นว่าไปยึดอะไรที่เป็นอันเดียวเนี่ยมันไม่มีคานของเดินอำนาจนะผมว่าอันนึงที่ผมพยายามทำเนี่ยในฐานความรู้แล้วก็กิจกรรมคือการสร้างคานของดุลอำนาจ check and balance เพื่อไม่ให้มีการใช้อำนาจที่ผิดหรือลดในหลายลำดับตั้งแต่ใกล้ตัวจนสาบชาติหรือฝ่ายอื่นครับแน่นอนว่าเราเดินทางไปประเทศต่างส่วนใหญ่ก็เข้าไปในจุดที่มีปัญหาไม่ค่อยมีเวลาที่จะอยู่อะไรกับสบายๆดีๆเท่าไหร่เนี่ยคิดถึงประเทศไทยไหมเวลาบอกถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศไทยเราเปรียบเทียบเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทุกครั้งที่เราไปเจอกับวิกฤตที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยเรื่องความอยู่รอดพื้นฐานเลยเนี่ยคิดถึงประเทศไทยในแง่มุมต่างๆอ๋อคิดถึงเสมอเลยครับประเทศไทยคิดถึงว่าทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็ทำทุกๆวันแหละครับวันนี้ก็ทำวันนี้ก็เตรียมพาวเวอร์พอยต์เมื่อเช้าเพื่อสอนอะไรต่ออะไรนะฮะที่เกี่ยวกับอีกประเทศด้วยคือทุกวันนะฮะมีไม่มากก็น้อยเมื่อวานก็อยู่เรื่องสันติภาพอะไรต่ออะไรอาทิตย์หน้าก็อะไรก็ไปทราบอาทิตย์หน้าก็ลงมาเลยหลังจากนั้นก็ขึ้นเชียงใหม่อะไรก็มีอย่างนี้ทุกวันนะฮะแล้วตอนนี้ใช้พลังทางด้านความรู้ช่วยกันนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าสำหรับประเทศไทยนะฮะที่ทำมาโดยบังเอิญส่วนนึงก็คือเรื่องสิทธิชนบวกกับประชาธิปไตยแล้วก็ปัจจุบันในที่สำคัญมากคือพัฒนาที่ยั่งยืนทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะมากก็น้อยเพราะตอนนี้ก็เข้ามาใกล้ตัวเรามากมากเลยแต่ว่าเนี่ยโอเคตอนนี้ก็มีการเลือกตั้งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นประชาธิปไตยเต็มใบมากขึ้นใช่ไหมเพราะผมก็อยู่ในยุคที่รัฐธรรมนูญยุคนู้นนะฮะที่ประชาธิปไตยแล้วก็ปัจจุบันก็ฉบับที่20ประเทศเราก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็ขอให้ดีกว่านี้มีระบบที่พลเรือนนำอยากได้เห็นอย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนแล้วจะได้เห็นในชีวิตของอาจารย์ไหมเห็นหรือไม่เห็นแต่ผมก็จะทำใช่ผมไม่ได้คิดว่าต้องเห็น 100% แล้วคือไม่มานั่งรอฮะแล้วเราทำได้หลายอย่างอย่างตอนนี้ผมก็กำลังเขียนหนังสืออีกเล่มนึงชื่อยังไม่บอกแต่เกี่ยวกับการเมืองเอเชียเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศในเอเชียกฎหมายก็หวังว่าจะเสร็จปีหน้าครับแล้วก็เนี่ยจะมอบให้เป็นของขวัญอะไรแต่นอกจากนั้นนี่ก็แม้แต่เมื่อวานกับวันนี้ก็ทำบทความพวกแชปเตอร์อีกอันเรื่องผู้ลี้ภัยในเอเชียคเนอะไรเงี้ยไม่หยุดหย่อนเลยทุกวันแล้วก็อาทิตย์หน้าที่โน้นก็มีเรื่อง LGBTI อะไรเนี่ยก็พยายาม
พยายามช่วยแต่ไม่จำเป็นผมไม่จำเป็นต้องออกข่าวหมดเลยไม่ใช่นะฮะคืองานหลายอย่างเนี่ยก็ช่วยเพื่อนบ้าน NGO ประชาสังคมหน่วยงานที่ดีๆก็หลากหลายฮะแล้วก็แล้วถึงขั้นนี้ของชีวิตเราก็ต้องเลือกหน่อยใช่ไหมฮะทุกคนธรรมดาเพราะมันก็เป็นจังหวะของชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเน้นว่าต้องมีดุลก็คือเล่นกีฬากำลังจะถามว่าบริหารชีวิตยังไงงานเยอะขนาดนี้ตอนหลังไม่ค่อยอยากสอนตอนเย็นเพราะเราจะใช้เวลาผมอยากจะมีชีวิตอื่นบ้างเล่นกีฬาทานข้าวที่บ้านแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยพวกสารทูตก็เชิญผมไป reception dinner อะไรเนี่ยยากมากใช่ไหมมีกิจกรรมมีสอนอะไรต่ออะไรแต่ตอนนี้ผมเลยไม่ค่อยสอนเย็นฮะก็เลยเวียนมากขึ้นกิจกรรมเหล่านี้ไปเจอคนต่างๆเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปตามชีวิตฮะแล้วก็สมาธิก็ทำนะฮะก็ผมก็หน้าตาดูแจ่มใสทั้งๆที่งานเยอะขนาดขอบคุณก็ปีนี้ก็ตลกครับไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งธรรมดาผมสวดมนต์ก่อนนอนฮะแต่ไม่ได้แบบจริงจังเพ่งเรื่องศาสนาอะไรผมเข้าได้ทุกที่นะฮะไปจดเทียนตั้งแต่มอสจนCatholic Church อะไรเข้าได้ทุกอันนะฮะสวดมนต์ให้ท่านหมดแต่ปีนี้คือผมไปอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วเขาเตือนสติผมมากเลยเขาบอกว่าอย่าลืมสติอย่าลืมสูดหายใจผมก็เลยนึกเอ๊ะตั้งแต่อ่านต้นปีเนี่ยเลยเกือบจะทุกวันเลยนะฮะนอกจากเวลาเดินทางหรือลืมเนี่ยผมตื่นมาแล้วผมนั่งสมาธินั่งสมาธิคือตามลมหายใจเราแล้วก็สวดมนต์ให้โลกฮะปีนี้ก็เพิ่มใหม่ในอะไรเล็กๆน้อยๆของผมเนี่ยแทนที่เป็นสวดมนต์ก่อนนอนผมก็เลย2คนก็แปลกนะตื่นเช้าเราสวดมนต์ให้กับสันติภาพของโลกให้โลกสงบลงครับแล้วก็คิดว่าแหมก็หายใจกับพลังจิตนี่มันไม่ต้องไปวัดด้วยเงินเลยนะแล้วก็ใครก็ทำได้ถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องเริ่มตรงนั้นก่อนนะแล้วเราจะได้มีถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าเราก็จะได้มีทัศนะที่แบบบวกถูกต้องแก่โลกแก่เรายังมีความหวังนะโอ้ผมต้องการสร้างความหวังใช่ที่สำคัญก็คือพวกเราที่ทำงานอย่างเงี้ยเราช่วยเขียนประวัติศาสตร์ให้ประชาชนด้วยถูกต้องโดยเฉพาะเหยื่ออันนี้น่าจะลืมอย่างนี้แล้วก็คิดทางลบนี่โอ้โหมีแต่เรื่องเศร้าๆอ๋อไม่ลบเลยโบกเสมอหาทางเห็นจริงๆฮะเห็นหลายอย่างอย่างบางอย่างไอเดียนี่ก็ไม่ใช่ว่าเพราะเราดีหรือไม่ใช่แต่มันเป็นไอเดียที่เป็นสัจจะที่ใครก็ตามน่าจะพยายามช่วยกันดันมันก็ออกจริงๆใช่ไหมฮะอย่างการปกป้องผู้อพยพลี้ภัยอะไรนี่หรือมีช่วงแรกๆที่ชาติมันก็เรื่องกฎหมายเนี่ยกฎหมายข้ามแดนเพื่อไปปกป้องเด็กอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้มีตั้งหลายประเทศที่เขามีชาวสวีเดนมาทำผิดที่นี่วิ่งกลับไปสวีเดนทำร้ายเด็กนะฮะก็กฎหมายก็คลุมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาดูกฎหมายไทยสมัยก่อนเราต้องมาดูกฎหมายไทยไม่ต้องออสเตรเลียก็เหมือนกันนี่ก็ยุคผมนะฮะแล้วก็ดันแล้วก็คิดว่าโชคดีมากที่มีโอกาสเห็นโลกอะครับแล้วผมก็อยากจะคืนให้แก่โลกใช่นะก็คิดอย่างนั้นเสมอครับไปในจุดที่มีปัญหาทั้งนั้นที่ไปเนี่ยครับย้อนกลับมาเรื่องเครื่องราชที่ได้จากทางอังกฤษเนี่ยรู้ได้ไงเขารู้ได้ไงว่าเราทำอะไรบ้างใครเป็นคนเสนอและขั้นตอนมันไม่คงไม่ใช่ง่ายคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่จะเรียกว่าอะไรสองสามอย่างที่คงจะนำไปสู่วันนี้นะฮะเช่นความ3อย่างผมว่า1คือเป็นผู้นำพิเศษคนแรกของสหประชาชาติเรื่องเกาหลีเหนือครับ6ปีครับอันนั้นคิดว่ารัฐะก็ต้องเห็นงานแล้วครับนะแต่ผมไม่ได้เป็นผู้แทนของไทยอะไรไม่ใช่นะให้อิสระ 100% นะครับแล้วก็รัฐะก็ต้องมาลงมติที่สหประชาชาติจะว่ายังไงกับเรื่องนี้อะไรต่ออะไรทั้ง6ปีนะเพราะฉะนั้นผมว่าอังกฤษเห็นแน่นะแล้วอันที่2นี่ก็คือเป็นกรรมการตรวจสอบของซีเรียอยู่4 ปีนะฮะตั้งแต่ปี2012จน16ช่วงนั้นก็ยากเพราะว่าอะไรสงครามภายในเกิดขึ้นแล้วซึ่งตอนหลังก็มีมิติระหว่างประเทศมากขึ้นใช่ซึ่งอันนั้นผมว่าเป็นเกณฑ์งานที่ผมเรียนรู้มากมากเลยเพราะมันไม่ใช่ประเมินธรรมดามันประเมินเพื่อ นำไปสู่ความรับผิดชอบทางอาญาระหว่างประเทศใช่นะแล้วก็บางท่านอาจจะเคยได้ยินว่ามีศาลอาญาของประเทศอะไรแล้วเราก็พยายามดันให้มีรายชื่อของผู้ที่ทำที่เรากล่าวหาว่ากระทำผิดแล้วเราพยายามดันให้สหประชาชาติเนี่ยโอนไปสู่ศาลอาญาของประเทศแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะสหประชาชาติก็คือใคร Security Council คณะมนตรีของมั่นคงซึ่งมีมหาอำนาจบางฝ่ายที่อยู่ในสงครามนั้นไม่มากก็น้อยก็วีโต้ปฏิเสธแต่ไม่เป็นไรที่สำคัญก็คือพวกเราที่ทำงานอย่างเงี้ยเราช่วยเขียนประวัติศาสตร์ให้ประชาชนด้วยโดยเฉพาะเหยื่ออันนี้ไม่น่าจะลืมนะฮะนี่คือแล้วก็
ในโลกถ้ามีหลายแหล่งนะฮะของข้อมูลเนี่ยท่านจะเชื่อใครท่านต้องเชื่อเขาคงต้องเชื่อสหประชาชาติมั้งโดยเฉพาะที่ฟังมาจากชาวบ้านและเช็คแล้วถูกต้องใช่ไหมฮะไม่งั้นท่านเชื่อใคร NGO ซึ่งเราก็รักใครหรือรัฐบาลอื่นใช่ไหมมีตัวกลางตัวกลางที่สหประชาชาติมีผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้ามาข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วด้วยข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วเช็คดับเบิลเช็คไม่ใช่เช็คอันเดียวก็เลยดับเบิลเช็คก็คือ corroboration เนี่ยต้องมีเหยื่อแล้วมีพยานอีกอย่างน้อย2แหล่งก่อนที่จะออกมาเป็นอันนั้นแหละเกาหลีเหนืองานที่ซีเรียอีกงานหนึ่งที่คิดว่าน่าจะนำมาอันนี้คงอันที่แหวกแนวมากที่สุดนะอันนี้นะก็คือหลากหลายทางเพศไงก็คือในปี2016นะฮะก็กันเนต15-16เนี่ยเขาก็มีการเริ่มให้มีผู้ตรวจสอบหรือ independent expert คนแรกของสหประชาชาติในเรื่องเขาเรียกว่า protection against violence and discriminationbased on sexual orientation and gender identity ก็คือคณะผู้ตรวจสอบเนี่ยเพื่อป้องกันจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติว่าด้วยทางเรื่องทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศก็คืออะไรก็เรื่องที่เราเรียกกัน LGBTI I อีกกัน I ก็คือกลุ่ม intersex ที่อาจจะมี2อวัยวะแล้วก็อันนี้ก็มีภัยที่เกิดขึ้นกับพี่ๆน้องๆเยอะแยะทั่วโลกแล้วก็ผมก็เป็นคนแรกครับที่สหประชาชาติใครติดต่อทาบทามเราแล้วเราไม่มีความสนใจเรื่องนี้ก่อนหรือว่าเรามีผลงานอะไรด้านนี้มาก่อน อันนี้ก็เดี๋ยวจะเล่าตลกนะคือจริงๆแล้วก็ช่วยมาตลอดนะช่วยข้างหลังแล้วก็เขามีหลักเกณฑ์ที่เราพยายามทำมาเป็น10ปีแล้วอ่ะที่บอกว่าต้องไปเลือกปฏิบัตินะอย่าเอาโทษทางอาญามาลงโทษความรักของเพศเดียวกันอะไรต่ออะไรเนี่ยใช่เนี่ยผมก็ทำงานนี้มานานแล้วมีหลักเกณฑ์ที่เขาเรียกยกจาการ์ตาที่ชาวบ้านแถวนี้ก็คงรู้จักบ้างนะที่ทำเรื่องนี้แล้วก็เนี่ยในปี 2015-16 เนี่ยก็มีพลังดันกันให้มีผู้ตรวจสอบคือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิเศษของสหประชาชาติในเรื่องนี้ครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะสมัครหรอกเพราะตอนนั้นผมทำเรื่องซีเรียอยู่ใช่นะสิมันคนละโลกละเรื่องแต่ก็มีคนหนึ่งเนี่ยที่เขาอยู่ในแวดวงเขาบอกวิทิตยูอ่ะโดยเฉพาะยูเป็นประธานยอกจาการ์ตาอยู่ใกล้มากผมก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะผมก็เป็นกรรมการตรวจสอบซีเรียอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมงานก็เยอะอยู่แล้วอ่ะทำไมต้องไปสมัครกันนี้แล้วผมก็ไม่เคยสมัครยุคนี้ต้องสมัครของสหประชาชาติสมัยก่อนไม่สมัครสมัยก่อนก็เชิญแล้วก็ผมก็แล้วกันบ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะนั่งอยู่ที่จีนีวากำลังทำเรื่องซีเรียอยู่เนี่ยผมก็เลยต้องเปิดดูซิว่าไอ้ฟอร์มเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างครับมันมีอยู่สองฟอร์มฟอร์มอันหนึ่งก็คือวิทิตคือใครเขาจะกรอกใช่ไหมแล้วก็อีกอันก็คือมองยังไงมุทศาสตร์คืออะไรผมก็ไอ้ตรงนี้ท้าทายคือเอาตลกกันสตาร์ชีวิตผมก็เอ๊ะฟอร์มนี่กรอกได้ไหมลองกรอกดูแล้วผมก็ปิดผมไม่ส่งอ๋อไม่ส่งแต่มันไปได้ยังไงอ่ะผมปิดคอมปั๊บมันไปอ้าวไม่ได้กดเซ็นไม่ได้กดนี่คือไม่ได้กดวันรุ่งขึ้นผมก็ตกใจวันรุ่งขึ้นประชาชนแบบสหประชาชาติเขียนกันมาอ้าวรับฟอร์มของยูแล้วนะโปรดกรอกฟอร์มอันที่สองยุ่งกันสินี่ก็สงสัยมันเป็นเรื่องของบุพเพสันนิวาสแปลกมากเลยผมก็กรอกอันที่สองหลังจากนั้นก็ภายใน 3-4 วันเนี่ยก็คนสมัครเขาบอกวิทิตยูอยู่ในช็อตลิสต์ขอสัมภาษณ์แล้วตอนนั้นผมอยู่เมืองไทยกลับมาแล้วเขาก็มีกรรมการโทรสัมภาษณ์ชั่วโมงอย่างที่บ้านแล้วผมเป็นมองแบบ strategic มียุทธศาสตร์ผมบอกนี่ยุทธศาสตร์ผมนะเขาชอบก็เลยเรียกเป็นหนึ่งแต่เขารู้ว่าเราทำเรื่องซีเรียอยู่ไม่ใช่เหรอรู้ผมต้องลาออกต้องลาออกและนี่เห็นไหมชะตาแบบนี้แปลกนะคุณจุฮัตผมรับตำแหน่งนี้ใน UN Independent Expert เนี่ยเกี่ยวกับหลากหลายทางเพศเนี่ยชะตากรรมผมให้ผมอยู่ปีเดียวเพราะว่าอะไรผมไม่สบายผมก็เลยตั้งกรอบทำรายงานตอนที่สมัครยังไม่ป่วยเหรอไม่ป่วยนะแต่มันมีอะไรที่ตอนหลังเนี่ยผมก็ทำรายงานให้ใช่ไหมแล้วก็รายงานแรกเนี่ยสำคัญมากเพราะมันวางกรอบอะใช่ไหมฮะ
ต้องทำเรื่องนี้ผมบอกมี6อย่างต้องทำซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องใช้1 decriminalization อันนี้สำคัญมากมีประเทศ70ประเทศในโลกที่ยังลงโทษคนที่เขารักกันอ่ะใช่ไหมต้องยกเลิกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะในผมก็วางกรอบ 4-5-6 อย่าง2ในเรื่องมาตรการขจัดการเลือกปฏิบัติ3สำหรับกลุ่มข้ามเพศต้องรับรองอัตลักษณ์ของเขาอ่ะให้เขาเปลี่ยน ID ได้อ่ะผมก็วางไว้6อย่างเดี๋ยวนี้ยังใช้กันอยู่นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำรายงานต่อแล้วก็ไปเยี่ยมประเทศอาร์เจนตินาอะไรต่างๆที่คุยกันเมื่อกี้แล้วตอนหลังผมไม่ค่อยสบายนะฮะแล้วก็ผมก็เลยถึงคราวลาออกอาจจะต้องออกผมก็เลยบอก1ปีละครบเทอมกี่ปีครับเทอมมา3แต่ผมก็เลยว่าคงจะเป็นสตาร์คือให้เรามาช่วยตั้งกรอบอะใช่ไหมแล้วก็คนอื่นก็อาจจะดีกับเรานะฮะมีคนดีกับเราเยอะแยะก็เลยผมก็ลาออกภายใน1ปีแต่ตั้งกรอบไว้หมดแล้วนะกรอบไว้แล้วคนที่มาต่อก็รับต่อไปแต่ผมก็ยังทำอยู่นี่ไงก็นี่ก็ยังทำอยู่นะช่วยเรื่องพรบคู่ชีวิตในไทยอีก2อาทิตย์ก็ไปไต้หวันไปช่วยเรื่องอะไรต่ออะไรในพวกนี้ก็ทำได้หลายมิติอย่าไปติดกับตำแหน่งใช่ใช่สนุกนะสนุกไหมงานนี้ชีวิตเนี้ยคืองานหลายอย่างในที่คุยกันมันเศร้าใช่ไหมฮะแต่มันต้องสนุกด้วยเพราะเราอยู่ความหวังใช่เราจะมานั่งเซ็งตลอดเวลาไม่ได้เบิร์นเอาท์ไม่เอาอ่ะโลกนี้มันยังต้องมีความหวังแล้วเราสิ่งสำคัญคือคนที่เราไปช่วยเขาต้องมีความหวังด้วยครับถ้าเราไม่มีความหวังเขาจะมีความหวังได้อย่างไรใช่ไหมครับเป็นพลังด้วยกัน energy ผมต้องสร้าง energy นะฮะร่วมกันนะฮะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็มาจากการที่เรามองเรื่องการพัฒนาเหมือนกับเรียนรู้กับชาวบ้านเนี่ย40ปีก่อนว่าการพัฒนามันคล้องกัน mutual ใช่เมตตาธรรมก็มีเมตตาธรรมใช่กลับมาพลังเราได้เราโอนกลับเราก็มีพลังเนี่ยไปอย่างนี้ตลอดนะฮะแล้วผมรู้สึกอย่างนั้นแล้วภาษาพุทธเนี่ยท่านทิกนาหันใช้คำว่า interbeing ที่พูดเมื่อกี้คือมันบีจิตมันจิตนะจิตกันผมจะเน้นเสมออย่ามาพูดเรื่องหลักเกณฑ์สนธิสัญญาอะไรมากเกินไปเรื่องสิทธิจิตใจไม่ต้องเป็นกฎหมายเนี่ยนะไม่เชื่อไม่เชื่อจิตใจรอเป็น means to an end ไม่ใช่ end in itself กฎหมายอะไรก็แล้วแต่นี่ต้องเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าของเราก็คือสภาพของเพื่อนมนุษย์ดังนั้นไม่ลืมจิตใจนี่ครับเป็นมนุษย์ที่เหลือเชื่อจริงๆครับผมได้รู้จักกับอาจารย์พิทิศมายาวนานแต่ว่าไม่เคยนั่งสักถามละเอียดเพราะว่าท่านหลบตลอดท่านจะบอกงานท่านเยอะแล้วท่านก็ไม่อยากจะคุยเดี๋ยวหาว่าโม้ต่างๆแต่นี่คือตัวตนจริงๆของศาสตราจารย์วิทิศสิ่งผมถือว่าเป็นคนไทยที่มีคุณูปการต่อวงการโลกมากมายหลายอย่างและแน่นอนครับอังกฤษก็ได้แสดงการยอมรับต่อการทำงานของท่านด้วยเครื่องราชที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แหละครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับที่มาสนทนาเล่าให้คนไทยทั้งหลายแหละฟังครับสวัสดีครับ